อย่าเพิ่งซื้อกองทุนรวมถ้ายังไม่ได้อ่านฟันแฟกชีทเพราะการลงทุนที่เสี่ยงที่สุดคือการลงทุนแบบที่ไม่มีความรู้ค่ะและในวันนี้ฟ้าจะพาทุกคนไปอ่านฟันแฟกชีทไปพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะจากรายการ Money Checkup สุขภาพการเงินดีชีวิตดีค่ะสำหรับการลงทุนกองทุนรวมนะคะเราสามารถเริ่มต้นศึกษาได้ผ่านหน้ากระดาษเพียงแค่3หน้าเท่านั้นนั่นก็คือการศึกษาข้อมูลจากฟันแฟกชีทนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนเลยก็คือกองทุนรวมเนี่ยมันสามารถแบ่งประเภทออกได้ตามสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นเน้นลงทุนนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกองทุนรวมหุ้นก็จะเน้นลงทุนในหุ้นถ้าเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ก็จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความแตกต่างกันแบบนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดที่ควรให้ความสำคัญแตกต่างกันไปด้วยและในวันนี้เนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญนะคะกับการพูดถึงฟันแฟกชีทของกองทุนรวมหุ้นเป็นหลักค่ะและสำหรับกองทุนหุ้นเองนะคะก็ยังสามารถแบ่งออกตามสไตล์การลงทุนได้เป็น passive fund นะคะหรือว่ากองทุนที่มีความตั้งใจจะลงทุนให้ได้ใกล้เคียงกับดัชนีตลาดหุ้นตัวใดตัวหนึ่งส่วน active fund นะคะก็จะเป็นกองทุนหุ้นที่มีความตั้งใจจะลงทุนให้ได้ผลการดำเนินงานที่ชนะดัชนีหุ้นตัวใดตัวหนึ่งดังนั้นนะคะโดยทั่วไปแล้วกองทุนหุ้นแบบ active fund นะคะก็มักจะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนที่สูงกว่ากองทุนแบบ passive fund เนื่องจากผู้จัดการกองทุนเนี่ยอาจจะต้องทำงานหนักกว่าในการที่จะสร้างผลตอบแทนที่สามารถเอาชนะดัชนีหุ้นได้นะคะดังนั้นแล้วในการที่จะเปรียบเทียบกันระหว่างตัวกองทุน Passive Fund กับกองทุน Active Fund ก็ไม่ควรที่จะนำมาเปรียบเทียบกันตรงๆค่ะเมื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นกันแล้วนะคะเราก็มาเริ่มดูฟันแฟกชีทไปพร้อมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่ควรใส่ใจก็คือในเรื่องของวันที่ปรากฏในฟันแฟกชีทก็ควรจะเป็นวันที่มีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดถัดมาที่ควรสังเกตเลยนะคะนั่นก็คือนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนค่ะจากกองทุนที่หยิบมานะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตัวกองทุนนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ฟันนะคะหรือว่ากองทุนลูกที่จะนำเงินในกองทุนเนี่ยไปเข้าลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่เรียกว่าเป็นกองทุนแม่หรือว่ามาสเตอร์ฟันอีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะในกรณีนี้นะคะเราจึงควรทำความเข้าใจนโยบายการลงทุนของกองทุนแม่เป็นหลักด้วยเนื่องจากเงินลงทุนของเรานะคะก็จะมีโอกาสในการเติบโตตามนโยบายการลงทุนของกองทุนแม่นั่นเองค่ะในบรรทัดถัดมานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าตัวกองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนแบบ active นะคะซึ่งก็เท่ากับว่าตัวกองทุนเนี่ยมีความตั้งใจที่จะสร้างผลดำเนินงานที่สามารถเอาชนะดัชนีหุ้นได้เมื่อเราไปหาข้อมูลต่อแล้วนะคะก็จะพบว่าตัวดัชนีที่กองทุนนี้มีความตั้งใจจะเอาชนะเนี่ยมันก็คือดัชนี Russell 1000 Growth Index ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แล้วก็มีอัตราการเติบโตที่สูงนั่นเองค่ะโดยเราสามารถสังเกตจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง5ปีจากแผนภูมิแท่งนะคะหรือว่าสามารถสังเกตได้จากผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดตามแต่ละช่วงเวลาได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะยังเห็นได้จากในแฟกชีทว่ามีการระบุข้อมูลค่าเฉลี่ยของกองทุนอื่นๆที่มีนโยบายการลงทุนลักษณะเดียวกันเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจคัดเลือกกองทุนนั่นเองค่ะอีกจุดสำคัญที่มองข้ามไม่ได้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของค่าธรรมเนียมนั่นเองค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมที่มีการหักออกไปจากมูลค่าของกองทุนรวมโดยมูลค่าของกองทุนรวมที่แสดงให้เห็นในแต่ละช่วงเวลาก็จะเป็นมูลค่าที่ได้มีการหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ออกไปแล้วค่ะส่วนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยนะคะในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นค่าธรรมเนียมที่ถูกคิดเมื่อเรามีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมค่ะตัวอย่างเช่นกรณีที่กองทุนมีการหักค่าธรรมเนียมการขายที่ 1.5% นะคะนั่นก็จะหมายความว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยได้เตรียมเงินที่จะซื้อกองทุนกองนี้เอาไว้ที่100บาทก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมเอาไว้แล้วก็เป็นการเข้าลงทุนในกองทุนนี้จริงๆอยู่ที่ 98.5 บาทนั่นเองค่ะสังเกตได้นะคะว่าในคำว่าการขายในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นกรณีที่กองทุนนั้นขายกองทุนมาให้กับเราในการที่เราซื้อกองทุนส่วนในฝั่งของค่าธรรมเนียมรับซื้อคืนนะคะในกรณีนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมที่ถูกคิดเมื่อกองทุนรวมมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเราในฐานะผู้ลงทุนเมื่อเราได้มีความตั้งใจที่จะขายหน่วยลงทุนนั้นคืนให้กับกองทุนนั่นเองค่ะถัดมาที่สำคัญอีกเช่นกันนะคะก็จะเป็นข้อมูลสถิติค่ะ
อย่างในส่วนแรกเลยก็จะเป็น maximum drawdown นะคะซึ่งบ่งบอกถึงผลขาดทุนสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาถัดมาก็เป็น recovering period นะคะก็จะเป็นระยะเวลาจากจุดขาดทุนสูงสุดกลับมาที่จุดของเงินลงทุนตั้งต้นนะคะจากข้อมูลสถิติ2ตัวที่ว่านี้นะคะก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถประเมินได้ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนนี้นั่นเองค่ะส่วน FX hedging นะคะอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินสกุลต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนถัดมานะคะเป็นอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะบ่งบอกถึงความถี่ในการปรับพอร์ตของกองทุนถ้าหากว่ากองไหนมีตัวเลขนี้ที่สูงนะคะก็อาจจะบ่งบอกได้ถึงต้นทุนของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในกองทุนซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาต่อไปด้วยว่าคุ้มค่ากันไหมกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นถัดมาที่ค่าชาร์ปเรโชนะคะตัวนี้เป็นการบ่งบอกถึงผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในกองทุนนะคะว่ามีความคุ้มค่าไหมถ้าหากว่าตัวเลขตรงนี้ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีค่ะส่วนตัวอัลฟานะคะตัวนี้เนี่ยจะบ่งบอกถึงฝีมือในการบริหารจัดการกองทุนว่าสามารถเอาชนะดัชนีชี้วัดได้มากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่ามีตัวเลขตรงนี้ยิ่งมากก็ยิ่งดีค่ะส่วนตัวค่าเบต้านะคะตัวนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดแล้วเนี่ยมีระดับแล้วก็ทิศทางที่เป็นยังไงนะคะอย่างในกรณีที่กองทุนมีค่าเบต้ามากกว่า1นะคะก็จะบ่งบอกว่ามีระดับของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าดัชนีชี้วัดในทิศทางที่ตรงกันค่ะส่วนถัดมานะคะจะเป็นค่า tracking error นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกองทุนที่มีสไตล์การลงทุนแบบ passive fund นะคะโดยถ้าหากว่ากองทุนไหนมีค่าตัวเลขนี้ที่ยิ่งต่ำนะคะก็จะยิ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการเรียนแบบดัชนีชี้วัดได้ยิ่งดีนั่นเองค่ะและที่สำคัญมากอีกเช่นกันนะคะนั่นก็คือการสังเกตที่ทรัพย์สินที่ลงทุน5อันดับแรกของกองทุนเนื่องจากจะเป็นหลักทรัพย์ที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนนั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทาง Spotlight ด้วยค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในรายการ Money Checkup สุขภาพการเงินดีชีวิตดีเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ